เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าการเติบโตที่มองไม่เห็นในเมืองเล็กๆที่แวดล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำใสมีหญิงสาวชื่อเบลเธอเป็นคนทำงานที่ขยันขันแข็งมีความฝันที่อยากประสบความสำเร็จในอาชีพและสร้างชีวิตที่มั่นคงแต่ช่วงนี้ชีวิตของเบลกลับเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความรู้สึกท้อแท้ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่เธอคาดหวังไว้เธอทุ่มเททั้งเวลาและแรงกายแต่ผลลัพธ์กลับไม่ปรากฏชัดเจนทุกคืนก่อนนอนเบลมักจะนั่งทบทวนความคิดของตัวเองเธอมองไปยังเส้นทางที่ยังอีกยาวไกลแล้วรู้สึกท้อแท้ทำไมทุกอย่างถึงยากแบบนี้นะเบลถามตัวเองในความเงียบเธอรู้สึกเหมือนถูกแรงกดดันรอบตัวทวงดึงลงไปในความมืดมิดวันหนึ่งเบลตัดสินใจไปเดินเล่นในป่าเพื่อพักใจขณะที่เดินผ่านสวนของหมู่บ้านเธอเห็นชายชราคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้เล็กๆชายชราดูสุขุมและใจเย็นเบลจึงเดินเข้าไปทักทายแล้วเริ่มพูดคุยกันชายชราเห็นสีหน้าที่กังวลของเบลจึงถามว่านี่เป็นอะไรหรือเปล่าดูเหมือนหนูมีเรื่องหนักใจอยู่นะเบลจึงไม่ลังเลที่จะเล่าความรู้สึกของตัวเองออกมาเธอบอกว่าความพยายามของเธอดูไร้ค่าอะไรอะไรก็ดูเป็นไปได้ยากสำหรับเธอเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความท้อแท้ชายชราฟังอย่างตั้งใจแล้วตอบว่าหนูรู้ไหมการปลูกต้นไม้สอนอะไรกับตาเบลนิ่งฟังด้วยความสนใจการปลูกต้นไม้ต้องใช้ความอดทนต้นไม้เล็กๆที่ตาเพิ่งปลูกในวันนี้อาจจะยังไม่เติบโตให้เห็นชัดแต่ทุกๆวันที่ตารดน้ำใส่ปุ๋ยและดูแลมันก็กำลังเติบโตในแบบของมันแม้บางครั้งเรามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในทันทีแต่ทุกการดูแลนั้นย่อมมีผลมันอาจจะใช้เวลานานกว่าที่จะได้เห็นต้นที่สูงและแข็งแรงซึ่งเป็นธรรมชาติของกระบวนการเติบโตซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อได้ฟังดังนั้นเบลก็นิ่งคิดตามเธอเริ่มเข้าใจถึงความหมายที่ชายชราสื่อทุกสิ่งในชีวิตเหมือนกับการปลูกต้นไม้และชายชราได้พูดต่อว่าคนเราสมัยนี้จมอยู่กับค่านิยมที่ต้องวิ่งตามกันต้องสำเร็จไวๆอายุเท่านั้นต้องมีเท่านี้แล้วพูดกรอกหูกันทุกวันแต่ไม่ได้ดูว่าความเป็นจริงนั้นเป็นเช่นไรเพราะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้เหมือนกันเพราะแต่ละคนนั้นมีจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันดอกไม้ของแต่ละคนเบ่งบานในช่วงเวลาที่แตกต่างกันบางครั้งหนูต้องอดทนแม้จะไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีสิ่งที่หนูกำลังทำอยู่ในวันนี้มันอาจดูไม่ได้ผลเลยแต่ถ้าหนูไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นต่อไปมันจะเป็นรากฐานให้กับหนูไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
และเขายังพูดต่อไปว่าอย่าปล่อยให้ความท้อแท้ทำลายความตั้งใจอย่าตัดสินตัวเองเพราะยังไม่สำเร็จในวันนี้หรือในเร็ววันเพราะการเติบโตและความสำเร็จต้องใช้เวลาขอเพียงตั้งใจเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์ลองผิดลองถูกเราก็จะเติบโตและจะสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองเมื่อเปลได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าความพยายามของเธอนั้นมีค่าแม้มันจะยังไม่แสดงผลลัพธ์ออกมาแต่สิ่งที่สำคัญคือการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความท้อแท้ที่เกิดขึ้นกับเธอเธอรู้แล้วว่าแม้มันจะยังไม่เห็นผลสำเร็จแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะสำเร็จไม่ได้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ